อัสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮ์ สวัสดีครับทักทายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นผมขอทราบสักนิดหนึ่งนะครับว่าในที่ห้องประชุมเนี่ยนะครับมีใครที่ไม่ได้เป็นมุสลิมกรุณายกมือขึ้นครับอ๋อครับโอเคขอบคุณครับและใครที่เป็นมุสลิมเดิมๆกรุณายกมือขึ้นครับโอเคครับมีทั้งผู้ที่เป็นมุสลิมเดิมๆแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลว่ามุสลิมบางคนก็เกิดมามีพ่อแม่เป็นมุสลิมแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้อิสลามซึ่งมีเยอะมากนะครับบางคนเนี่ยก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นมุสลิมก็ต่อเมื่อพ่อของตัวเองเนี่ยได้จากโลกนี้ไปเสียชีวิตนะครับแล้วก็ทางอำเภอเนี่ยแจ้งให้ตัวเองเนี่ยได้รู้ว่าพ่อตัวเองเป็นมุสลิมแต่ตัวเองเนี่ยอยู่กับแม่ต่างจังหวัดพอรู้เช่นนี้นะครับก็อยากจะขอพรวิงวอนต่อพระเจ้าให้แก่วิญญาณของพ่อนะครับก็มาเรียนนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งและยังมีอีกหลายเหตุผลนะครับที่ทำให้คนมุสลิมเดิมๆเนี่ยนะครับมาเรียนที่นี่นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมอาจจะมีทั้งชาวพุทธและชาวศาสนาเลยไม่มีความเชื่อใดๆเลยก็มาเรียนนะครับส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะแสวงหาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องอิสลามเพราะว่าเท่าที่ผ่านมานะครับสื่อมวลชนทั้งหลายโดยเฉพาะสื่อมวลชนกระแสหลักก็พยายามจะวาดภาพอิสลามให้เป็นลัทธิก่อการร้ายแล้วก็วาดภาพให้มุสลิมเนี่ยเป็นผู้ที่ก่อการร้ายแล้วก็ทำให้เกิดมายาคติขึ้นมานะครับทำให้ไม่เข้าใจกันแล้วก็เมื่อไม่เข้าใจนะครับก็ทำให้เกิดความหวาดระแวงเกิดความเป็นอริความเป็นศัตรูกันเพราะฉะนั้นนะครับโครงการอบรมผู้ใจสัมพันธ์ประชาชนเนี่ยก็จัดให้การอบรมนะครับเพียงเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสลามเพียงขอคุณเข้าใจไม่จำเป็นต้องเข้ารับเราก็ดีใจแล้วนะครับมีชาวพุทธหลายคนนะครับก็ต้องการแสวงหาสัจธรรมก็มาเรียนนะครับทั้งมุสลิมด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อผมถามว่าอิสลามแปลว่าอะไรถามคนมุสลิมนะครับมุสลิมเดิมๆเองเนี่ยนะครับก็ยังไม่รู้ว่าอิสลามเนี่ยแปลว่าอะไรถามผู้ที่มาเรียนที่เป็นชาวพุทธว่าพุทธะเนี่ยแปลว่าอะไรหลายคนเนี่ยนะครับก็ตอบไม่ได้นะครับเป็นคำถามที่ผมโยนให้นะครับว่าวันนี้ถ้าหากว่าเราเป็นมุสลิมเดิมๆเรารู้ไหมครับว่าอิสลามแปลว่าอะไรถ้าหากว่าเราเป็นชาวพุทธเรารู้ไหมครับว่าพุทธะเนี่ยแปลว่าอะไรถ้าหากว่าเราไม่รู้นะครับชื่อของศาสนาที่เราเองนับถืออยู่นะครับเราจะไปเข้าใจศาสนาของเพื่อนที่อยู่ร่วมประเทศเดียวกับเราได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยโอเคก็ผมยินดีนะครับที่มีทั้งมุสลิมเดิมๆแล้วก็ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ว่าจะศาสนาใดก็แล้วแต่มาศึกษาความรู้เพื่อทำความเข้าใจศาสนาของเพื่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติจับมือกันสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติอันเป็นที่รักของเรานะครับคำถามต่อไปนะครับมีใครในที่นี้บ้างนะครับที่คิดว่าตัวเองจะไม่ตายยกมือขึ้นมีไหมฮะโอเคทุกคนยอมรับนะครับว่าไม่มีใครอยู่อำฟ้าวันหนึ่งตัวเองจะต้องตายแต่มีใครรู้ไหมครับยกมือว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายอย่างไรเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายอย่างไรเพราะชีวิตไม่ใช่ของเรานะครับชีวิตเนี่ยนะครับมันมีทั้งร่างกายและวิญญาณถ้าหากว่าวิญญาณออกจากร่างเราเมื่อไหร่ก็หมายความว่าเราจบชีวิตเมื่อนั้นเรามีชีวิตก็เพราะว่าเรามีวิญญาณอยู่ในร่างของเราถ้าหากว่าวิญญาณออกจากร่างของเรานะครับหมายความว่าร่างกายของเราก็รอวันเน่าเปื่อยยุ่ยสลายกลายเป็นเท่าธุลีในที่สุดดังนั้นความตายเนี่ยยังไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายของชีวิตวิญญาณเนี่ยจะต้องเดินทางต่อวิญญาณจะต้องเดินทางต่อนะครับแล้วก็มีใครบ้างครับที่ว่าหลังจากตายแล้วฉันตั้งใจจะไปนรกยกมือขึ้นครับมีไหมไม่มีนะครับทุกคนอยากจะไปสวรรค์ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับนรกสวรรค์มันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันอยู่ในอนาคต นะครับและนรกสวรรค์นี่มีอยู่ในคำสอนของทุกศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนายูดายศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธหรือว่าศาสนาอิสลามเพราะมันเป็นความจริงถ้าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ความยุติธรรมเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับมนุษย์เพราะนั้นนะครับจึงจำเป็นที่ต้องมีนรกและก็สวรรค์แต่ใครเล่าที่เป็นผู้ที่สร้างนรกสวรรค์ขึ้นมาใครเป็นเจ้าของนรกใครเป็นเจ้าของสวรรค์ใครเป็นผู้ที่ตัดสินว่าจะให้มนุษย์คนใดเข้านรกหรือเข้าสวรรค์ตรงนี้เราจำเป็นที่ต้องหาคำตอบให้ได้นะครับก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเมื่อหมดลมหายใจสุดท้ายนะครับเราทุกคนผมคิดว่าส่วนใหญ่เชื่อว่านรกสวรรค์เนี่ยมีจริงนะครับแต่ว่าในอิสลามเนี่ยเราได้รับข้อมูลมาว่ารอบๆสวรรค์นะครับมันเต็มไปด้วยอุปสรรคขวางหนามยากลำบากครับจนคนไม่อยากจะเข้าไปใกล้แต่นรกเนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งเย้ายวนเยอะแยะมากมายสีสันเสียงเพลงต่างๆที่คอยเย้ายวนให้เราเข้าไปใกล้ตัวนี้นะครับเป็นข้อมูลข่าวสารที่พระเจ้าได้ประทานมาให้แก่มนุษย์เพื่อที่ว่ามนุษย์เนี่ยครับจะได้เตรียมตัวขณะที่มนุษย์เนี่ยมีชีวิตอยู่ในโลกนี้แน่นอนครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยนะครับอยากมีชีวิตที่สุขสบายนะครับและชีวิตที่สุขสบายเนี่ยนะครับมันคือชีวิตที่เราไม่ต้องทำงานมีกินนอนสบายๆโดยไม่ต้องเหนื่อยยากลำบากนะครับต้องตื่นแต่เช้าไปทำงานทุกคนปรารถนาชีวิตที่สุขสบายอย่างนี้แม้ข้าราชการบำนาญได้รับเงินบำนาญจำนวนมากมายก็อาจจะไม่ได้รับความสบายแม้จะมีเงินก็ตามแต่ผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยผ่านโลกแห่งความสุขสบายที่ทุกคนวาดหวังเอาไว้แล้วคืออยากจะนอนสบายๆมีกินนะครับแล้วก็ไม่ต้องทำงานคุณผ่านโลกนี้กันมาแล้วครับโลกนั้นก็คือโลกแห่งคันมันดาซึ่งมีระยะเวลา9 เดือนทุกคนผ่านมาแล้วโลกในคันมันดานะครับคุณนอนอย่างเดียวคุณไม่ต้องทำงานใดๆทั้งสิ้นคุณมีกินตลอดนะครับโดยสารอาหารนะครับที่เป็นอาหารจากแม่ที่คอยเคี้ยวอาหารเข้าไปนะครับแต่ว่าแม่ไม่ได้เป็นคนย่อยอาหารนะครับคนที่กลั่นสารอาหารให้กับอาหารที่แม่กลืนเข้าไปเนี่ยคือพระเจ้านะครับกลั่นสารอาหารแล้วก็ส่งให้กับคุณในครรภ์ผ่านทางสายสะดือสายสะดือจึงเป็นสายแห่งสัมพันธ์แห่งความเมตตาระหว่างแม่กับทารกที่อยู่ในครรภ์มารดานั่นก็คือเรานั่นเองนะครับแต่ความเมตตานั้นนะครับมาจากพระเจ้าผู้สร้างชีวิตทั้งเราทั้งแม่ถ้าหากว่าไม่มีพระเจ้านะครับสารอาหารที่กันมาจากแม่ที่เคี้ยวอาหารเข้าไปก็คงจะไม่ผ่านสายสะดือมาอยู่ถึงเราเราอยู่ในโลกนั้นมานะครับเป็นโลกแห่งความสุขสบายแต่โลกแห่งความสุขสบายนอนกินมีกินไม่ต้องทำงานนะครับมันมีระยะเวลาแค่เพียง9 เดือนเท่านั้นเองและเมื่อเราออกมาจากท้องแม่คลอดออกมาเราจะพบนะครับอาหารมีมากมายหลายอย่างพืชผักผลไม้เนื้อสัตว์นานาชนิดนะครับอาหารอร่อยเยอะแยะที่เราไม่เคยเห็นในคันมารดาถ้าหากว่าขณะเราอยู่ในคันมารดานะครับแล้วเราเห็นอาหารนอกคันมารดาโอ้โหว่ามันมีเยอะแยะส้มตำน้ำตกซกเล็กซูชิสารพัดนะครับเราคงอยากจะออกมาจากท้องแม่เราเร็วๆนะครับอยากจะออกมาก่อนแต่เพราะเราไม่เห็นเราไม่รู้เนื่องจากสติปัญญาของเรายังไม่บรรลุถึงวุฒิภาวะนะครับเราจึงไม่เข้าใจโลกนอกคันมารดาแต่พอคลอดออกมานอกคันมารดาเราเจออาหารเยอะแยะมากกว่าในคันมารดาแต่กว่าจะได้อาหารมานะครับไม่ว่าพืชผักผลไม้เนื้อสัตว์อะไรก็แล้วแต่เราต้องทำงานเหนื่อยยากลำบากตื่นแต่เช้ากูดีกูจอเบียดเสียดยัดเยียดรถเมล์รถไฟฟ้าเพื่อจะไปทำงานหาเงินมาแล้วบางทีก็ไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะครับแม้จะมีเงินบางคนก็ไม่มีความสุขเพราะเงินไม่ใช่ปัจจัยความสุขเสมอไปถ้าหากว่าใช้ชีวิตไม่เป็นใช้เงินไม่เป็นนะครับก็อาจจะมีความทุกข์ขึ้นมาในช่วงเวลานี้เองเนี่ยนะครับเราก็อยู่ในโลกหนึ่งมันก็โลกในคันมารดาแต่ว่าโลกนี้นะครับมันเป็นโลกชั่วคราวนะครับ ชีวิตของแต่ละคนบนโลกใบนี้สั้นยาวไม่เท่ากันดังที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายอย่างไรแต่มันมีโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกเหมือนโลกในคันมารดาคือโลกที่คุณไม่ต้องทำงานแต่คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่คุณต้องการนะครับนั่นก็คือสวรรค์ซึ่งคุณอยากไปครับแต่ว่าก่อนคุณจะไปอย่างโลกสวรรค์ที่คุณใฝ่ฝันว่าอยากจะไปถึงแล้วก็อยากอยู่สบายๆไม่ต้องทำงานแล้วก็มีกินมีใช้มีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างและคุณต้องผ่านประตูแห่งความตายซะก่อนถ้าไม่ผ่านประตูแห่งความตายเนี่ยนะครับคุณก็ไม่ได้ไปโลกนั้นนะครับซึ่งในโลกนี้เนี่ยตาคุณมองไม่เห็นนะครับคุณไม่เคยได้ยินสิ่งที่มีอยู่ในสวรรค์โลกหน้าเหมือนกับตอนที่คุณอยู่ในครรภ์แม่ของคุณนะครับคุณไม่รู้หรอกคุณไม่เห็นหรอกว่าหลังจากคลอดมาแล้วโลกนี้เนี่ยมันมีสิ่งสวยงามมีอาหารเยอะแยะนะครับเช่นเดียวกันเมื่อคุณอยู่ในโลกนี้นะครับคุณก็มองไม่เห็นโลกหน้าแต่ว่าการที่ตาคุณมองไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่มีถ้าคุณจะมองให้เห็นคุณต้องใช้ตาใจและก็สติปัญญาคุณถึงจะมองเห็นนะครับว่าบั้นปลายชีวิตของคุณหลังความตายนะครับมันมีสถานที่อันบรมสุขอยู่แล้วก็ผู้เป็นเจ้าของสวรรค์สถานที่อันบรมสุขนะครับเขาก็มีเงื่อนไขในการที่จะรับใครคนหนึ่งคนใดเข้าสวรรค์ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเหมือนกับคุณเป็นเจ้าของบ้านนะครับคุณมีสิทธิ์ในบ้านของคุณเพราะคุณสร้างบ้านคุณขึ้นมานะครับคุณจะให้ใครเข้าบ้านของคุณเนี่ยนะครับก็เป็นสิทธิของคุณคนจะเข้าบ้านคุณคนต้องได้รับอนุญาตเสียก่อนนะครับแม้แต่บ้านของคุณเองนะครับคุณออกไปข้างนอกคุณจะเข้าบ้านคุณก็ต้องมีกุญแจเปิดประตูเข้าบ้านไปในสมัยนี้อาจจะไม่ใช้กุญแจแล้วอาจจะมีการใช้คีย์การ์ดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับบางคอนโดมิเนียมอาจจะใช้ม่านตาในการไขประตูเข้าไปเช่นเดียวกันครับเจ้าของสวรรค์เนี่ยนะครับเขาก็ให้รหัสในการไขประตูสวรรค์เข้าไปซึ่งในการจะได้รับรหัสเข้าสวรรค์นะครับเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้เพราะในขณะที่เรามีชีวิตเนี่ยนะครับชีวิตเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เราเกิดมานะครับจนถึงเราตายบนโลกใบนี้แต่ความตายยังไม่ใช่เป็นจุดสุดท้ายของชีวิตนะครับความตายเป็นแค่เพียงประตูที่เปิดให้วิญญาณของเราก้าวข้ามโลกนี้ไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกที่นิรันดรโลกถาวรชะตากรรมของดวงวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของคุณจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของคุณขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะว่าขณะที่คุณมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยคุณมีวิญญาณอยู่แต่มันเป็นเรื่องแปลกครับมนุษย์รู้ว่าการมีชีวิตเนี่ยมาถึงการมีวิญญาณอยู่ในตัวแต่เรื่องของวิญญาณเป็นเรื่องที่มนุษย์มีความสงสัยมาโดยตลอดว่าวิญญาณมันคืออะไรเป็นแสงสว่างหรือเป็นความร้อนหรือเป็นคลื่นแม่เหล็กหรือเป็นกระแสไฟฟ้าเขาสงสัยในเรื่องวิญญาณกันมาโดยตลอดเพราะมนุษย์มีสติปัญญาเนี่ยครับมองเห็นว่าคนตายกับคนเป็นเนี่ยมันต่างกันตรงที่คนเป็นนั้นมีวิญญาณเมื่อไม่มีวิญญาณนะครับคนก็จบชีวิตลงก็หมายถึงว่าตายเพราะฉะนั้นจึงมีความพยายามในการศึกษาหาความรู้เรื่องวิญญาณว่าวิญญาณนั้นมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองครั้งล่าสุดในเรื่องวิญญาณเขาทำยังไงทราบไหมครับเขาเอาร่างของคนไข้ที่ใกล้จะเสียชีวิตและอุทิศร่างกายนักวิทยาศึกษาเนี่ยเข้าไปนอนในโรงแก้วใสนะครับปิดผนึกอย่างดีนะครับในโรงแก้วใสเนี่ยนะครับนอกจากจะมีอากาศที่ให้คนไข้ที่ใกล้เสียชีวิตได้หายใจแล้วยังมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จะคอยตรวจจับดูว่าเมื่อคนไข้เสียชีวิตวิญญาณออกจากร่างไปแล้วเนี่ยนะครับวิญญาณจะเป็นอะไรถ้าเป็นความร้อนเครื่องตรวจจับความร้อนก็จะรายงานถ้าเป็นแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กเป็นคลื่นไฟฟ้าหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่นักวิทยาศาสตร์สงสัยก็จะมีเครื่องมือคอยตรวจจับ แต่เมื่อคนไข้เสียชีวิตวิญญาณออกจากร่างเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถรายงานอะไรได้เลยนะครับยกเว้นเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัลรุ่นล่าสุดตรวจพบว่าน้ำหนักของคนไข้ก่อนตายกับหลังตายเนี่ยต่างกันแค่ 1.5 กรัมซึ่งเบามากนักวิทยาศาสตร์หรือนักประดิษฐ์ผู้ที่คิดค้นเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัลมาก็พูดด้วยความภาคภูมิใจผมพบแล้วว่าวิญญาณมีน้ำหนัก 1.5 กรัมโดยเอาน้ำหนักของคนไข้ก่อนตายกับหลังตายมาหักกบล้มกันแต่นักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆบอกว่าผมยังไม่สามารถยอมรับข้อสรุปของคุณได้เพราะว่าพวกผมยังไม่รู้ว่าวิญญาณนั้นคืออะไรจนทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์นะครับแม้จะรู้ว่าวิญญาณมีจริงวิญญาณทำให้เรามีชีวิตแต่ยังไม่รู้เลยว่าวิญญาณนั้นคืออะไรแต่ก่อนจะพูดไปผมขอถามนิดนึงว่าที่นั่งอยู่ณที่นี้มีใครไม่ได้เอาวิญญาณมาครับกรุณายกมือเนี่ยถอดวิญญาณไว้ที่บ้านเปล่ามีไหมไม่มีทุกคนเอาวิญญาณมาเพราะทุกคนมีชีวิตแต่เมื่อวิญญาณมันอยู่ในร่างของเราเนี่ยนะครับมันอยู่ในร่างของเราเหมือนกับเปรียบเทียบมันนิ้วมือเนื้อหนังมังสาแขนขาหูตาของเราเหมือนกับถุงมือที่สวมนิ้วมืออยู่นิ้วมือกระดิกอย่างไรถุงมือก็เคลื่อนไปตามนั้นเช่นเดียวกันถ้าวิญญาณบงการอย่างไรนะครับเนื้อหนังมังสาแขนขาหูตาเรานะครับก็จะเป็นไปตามเต้นไปตามคำบงการของวิญญาณเพราะฉะนั้นนะครับวิญญาณเนี่ยมันต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของมันในฐานะที่มันเป็นจอมบงการคนทำผิดตำรวจยังไม่สามารถจับวิญญาณมาลงโทษหรือมาคุมขังได้คนทำผิดนะครับหรืออาชญากรรมครับถูกตัดสินประหารชีวิตยังไม่ได้ทานประหารชีวิตเลยตายซะแล้วยังไม่ถูกลงโทษนะครับฆาตกรฆ่ายกครัวฆ่าล้างครัวฆ่าคนไป6-7 คนเพราะความแค้นนะครับถูกประหารชีวิตเดียวแต่ถ้าชีวิตต่อชีวิตคนที่ตายไปแล้วนักโทษหรืออาชญากรที่ตายไปแล้วไม่สามารถจะถูกทำให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อรับโทษอีกครั้งหนึ่งได้เพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีโลกอีกโลกหนึ่งที่ต้องมีการลงโทษนะครับที่สะสมกับความผิดที่ทำไปแล้วสำหรับคนที่มีคุณความดีนะครับยังได้รับการตอบแทนความดีไม่สมน้ำสมเนื้อนะครับก็ต้องมีโลกหน้าเตรียมเอาไว้เพื่อตอบแทนความดีให้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับโทมัส อัลวาดิสันที่ประดิษฐ์หลอดไฟให้ความสว่างไสวในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับได้รับรางวัลโนเบลกับเงินอีกนะครับถ้าใครบอกว่าเป็นจำนวนมากแต่ว่าโทมัส อัลวาดิสันเนี่ยนะครับมาได้รับรางวัลเอาตอนแก่ก็ไม่มีโอกาสที่จะใช้เงินหาความสุขนะครับตัวเองได้เพราะนั้นเพื่อความยุติธรรมมันจำเป็นจะต้องมีโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกนี้ไม่ได้มันก็จำเป็นจะต้องมีโลกหน้าที่มีระยะเวลายาวนานดวงวิญญาณทั้งหลายต้องไปรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงจำเป็นจะต้องมีศาสนาเราจำเป็นต้องเรียนศาสนานะครับทุกศาสนาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการเรียนวิทยาศาสตร์แต่ส่งเสริมให้เรียนวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการทางด้านกายภาพทางด้านวัตถุขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เรียนไปให้สูงที่สุดนะครับแต่ว่าชีวิตมันมีสองด้านเนี่ยไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวมันจะมีวิญญาณอีกส่วนหนึ่งนะครับร่างกายกับวิญญาณเนี่ยมันอยู่ด้วยกันในชีวิตเรานะครับจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อร่างกายและวิญญาณได้รับการตอบสนองอย่างสมดุลชีวิตจะสมบูรณ์ถ้าหากว่าร่างกายต้องการอาหารวิญญาณก็ต้องการถ้าหากว่าร่างกายต้องการการพักผ่อนวิญญาณก็ต้องการเช่นกันถ้าร่างกายต้องการการชำระร่างเพื่อความสะอาดหมดจดสดชื่นจากสิ่งสกปรกต่างๆวิญญาณก็ต้องการการชำระล้างความสะอาดหมดจดสดชื่นจากมลทินต่างๆที่เกาะกินจิตใจอยู่ ถ้าว่าร่างกายเรานะครับต้องการที่จะ exercise นะครับเพื่อพละกำลังเพื่อสุขภาพที่ดีวิญญาณก็ต้องการเช่นกันแต่ว่าวิทยาศาสตร์ตอบสนองความต้องการทางด้านวิญญาณได้ไหมเรื่องของความสะอาดทางด้านร่างกายนักวิทยาศาสตร์สามารถทำสบู่ทำน้ำยาอาบน้ำให้เรามาใช้เพื่อชำระร่างกายให้สะอาดหมดจดสดชื่นได้แต่ว่าทางด้านวิญญาณล่ะเจ้าอะไรมาชำระจิตวิญญาณให้สะอาดหมดจดสดชื่นยกแค่ตัวเองตัวอย่างเดียวนะครับนี่เกิดผลที่ว่าทำไมแม้เราจะเรียนวิทยาศาสตร์เรียนศาสตร์ทางโลกนี้เราจะต้องเรียนศาสนาคู่กันไปนะครับและในขณะที่เราปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายทางด้านกายภาพเราก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านวิญญาณด้วยแต่ว่าอาณาจักรทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเริ่มต้นนะครับมันคับแคบมันเริ่มต้นตั้งแต่ตัวสเปิร์มในน้ำอสุจิใบปฏิสนธิกับไข่ในครรภ์ของมารดาพัฒนาในครรภ์9เดือนแล้วก็คลอดออกมานะครับโลดแล่นบนโลกใบนี้สักพักหนึ่งตายจากไปนะครับอาณาจักรทางวิทยาศาสตร์ก็จบนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายว่านอกจากวิญญาณคืออะไรแล้วเนี่ยนะครับวิญญาณเข้ามาในร่างกายของเราอย่างไรเข้ามาทางไหนแล้วเวลามันเข้ามาในร่างกายแล้วเราควรที่จะดูแลมันอย่างไรนะครับเราควรจะควบคุมให้มันเป็นนายที่ดีได้อย่างไรเพราะวิญญาณถ้าเปรียบเหมือนกับใจนะครับก็เท่ากับใจนั้นเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าหากว่าใจเป็นนายที่ดีนายที่ดีก็จะไม่บงการบ่าวนั้นนางมังสาทำความชั่วนะครับแต่ถ้าหากว่าวิญญาณเป็นนายที่ชั่วนายที่ชั่วก็จะไม่บงการบ่าวนั้นนางมังสาทำความดีเพราะนั้นนะครับขณะที่เรามีชีวิตมีวิญญาณอยู่เราต้องเรียนรู้ศิลปะในการจะควบคุมวิญญาณของเรานะครับให้เป็นนายที่ดีเพื่อวิญญาณจะได้ไม่บงการเนื้อหนังมังสาให้เราทำความชั่วต้องเรียนศิลปะซึ่งในวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่มีนะครับพอเราตายแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็จบละอาณาจักรวิทยาศาสตร์มันคับแคบแค่นี้เองอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องเรียนรู้วิธีการทำใจของเราให้สะอาดเพราะวิญญาณของเราเนี่ยนะครับเราไม่ได้สร้างเองวิญญาณถูกส่งมาโดยพระเจ้าและมาในสภาพที่บริสุทธิ์ในสภาพของทารกที่ว่าเมื่อเราเห็นทารกหรือใครเห็นทารกก็จะเกิดความเอ็นดูสงสารเกิดความรักความเมตตาอยากจะโอบอยากจะกอดอยากจะหอมอยากจะให้ทารกไม่เคยขออะไรเลยพูดไม่ได้นะครับพูดไม่ได้แต่ว่าคนอยากจะคุ้มครองอยากจะอุ้มอยากจะให้เพราะอะไรครับก็เพราะวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์ไงนะครับแต่ทารกคนเดียวกันนี้แหละพอโตขึ้นนะครับก็จะมีมลทินต่างๆมาเกาะกินจิตใจสกปรกนะครับยิ่งสกปรกมากนะครับไม่รู้จักทำความสะอาดกลายเป็นวิญญาณชั่วมันต้องปฏิบัติชั่วโดยปริยายทีนี้เวลาวิญญาณออกจากร่างไปเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบนะครับให้วิญญาณของเราสะอาดเหมือนกับตอนที่มันถูกส่งมาอยู่ในร่างกายของเราต้องคืนวิญญาณนะครับสู่เจ้าของคือพระเจ้าให้อยู่ในสภาพที่สะอาดหมดจดยกตัวอย่างถ้าหากว่าคุณมีรถคันหนึ่งเพิ่งถอยออกมายังป้ายแดงอยู่ใน2 วันเพื่อนรักมาขอยืมโอเคเราก็ให้ยืมนะครับก็นึกว่าเพื่อนจะเอาไปขับนะครับไปโชว์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเวลาเพื่อนเอารถของเราที่เราซื้อมาใหม่ๆนะครับอย่าเพิ่งสตาร์ทเครื่องเพื่อนเอาไปใช้แล้วนะครับมาคืนให้เราในสภาพที่มอมแมมนะครับที่นั่งเต็มไปด้วยดินไปด้วยทรายเพราะเพื่อนเอาไปขนดินขนทรายก็แน่นอนครับเราเป็นเจ้าของรถรักเพื่อนยังไงก็แล้วแต่เราก็รักรถของเราเพราะว่ารถมันเป็นของเราเราก็ต้องโกรธโมโหเป็นธรรมดานะครับก็เช่นเดียวกันนะครับวิญญาณที่พระเจ้าได้ส่งมาให้กับเรามันถูกส่งมาในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับก็เราก็มีหน้าที่นะครับจะต้องรักษาให้วิญญาณสะอาดเพื่อที่ว่าเราจะได้ส่งคืนวิญญาณของพระเจ้ากลับไปในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์นั่นคือผลว่าทำไมนะครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตความจริงการเรียนรู้อิสลามก็คือการเรียนรู้ศิลปะในการใช้ชีวิตที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยเพราะชีวิตเนี่ยมันไม่ได้จบลง จงความตายนะครับการเรียนอิสลามเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นการมาฟังเทศมาฟังธรรมนะครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันในสถานที่ในวัดหรือว่าในโบสถ์หรือว่าในมัสยิดเพราะว่าศีลเนี่ยไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดศีลกับธรรมนะครับมีในทุกศาสนาศีลคือข้อห้ามธรรมคือข้อปฏิบัติทุกศาสนาจะมีศีลมีธรรมศีลคือข้อห้ามธรรมคือข้อปฏิบัตินะครับและจะต้องปฏิบัติทุกคนต้องปฏิบัติทุกคนทุกเพศนะครับไม่ว่าชายหรือหญิงนะครับถ้าหากว่าเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันเริ่มจากตรงไหนที่จะต้องเริ่มปฏิบัติศาสนาแล้วก็รับผิดชอบในอิสลามกำหนดไว้อย่างนี้ครับว่าความเป็นผู้ใหญ่ในอิสลามเริ่มต้นตั้งแต่ถ้าเด็กผู้ชายนะครับเริ่มมีความรู้สึกทางเพศซึ่งจะสังเกตได้นะครับจากการที่เด็กเริ่ม มีอาการฝันเปียก สมัยก่อนก็อายุประมาณ 13-14 ถึงจะมีอาการนี้เพราะสิ่งเย้ายวนไม่เยอะนะครับเดี๋ยวนี้สิ่งเย้ายวนมันเยอะอายุ12มันก็ปั้มกันแล้วฉะนั้นวุฒิภาวะที่จะต้องรับผิดชอบศาสนาต้องเริ่มต้นละส่วนเด็กผู้หญิงเริ่มต้นตั้งแต่มีประจำเดือนครั้งแรกสมัยก่อนก็อายุประมาณ12เพราะสิ่งเย้ายวนไม่เยอะอาหารการกินก็ยังไม่มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายและในปัจจุบันนี้แค่10ขวบนิดหน่อยก็มีประจำเดือนละเพราะว่าภาพอนาจารมันผ่านสายตาอาหารที่เต็มไปด้วยฮอร์โมนในไก่ในเนื้อสารพัดมันเข้าไปในร่างกายและมันสะสมนะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่าผู้หญิงเด็กผู้หญิงในปัจจุบันเนี้ยนะครับโตเร็วนะครับโตเร็วเพราะนั้นก็จึงต้องรับผิดชอบในบาปบุญคุณโทษเร็วขึ้นนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมอิสลามจึงได้กำหนดเป็นข้อบังคับว่าพ่อแม่ทุกคนนะครับจะต้องส่งเสียให้ลูกของตัวเองเนี่ยได้เรียนศาสนาตั้งแต่อายุ7ขวบก่อนที่ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติการศึกษาอิสลามกำหนดไว้ 1,400 ปีที่แล้วว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องส่งลูกของตัวเองไปเรียนศาสนาอายุ10ขวบจะต้องละหมาดได้ละเพื่อใช้การละหมาดเนี่ยในการควบคุมตัวเองเพราะวันหนึ่งพ่อแม่ต้องจากไปในขณะที่พ่อแม่ยังมีชีวิตพ่อแม่รักพ่อแม่เป็นห่วงลูกเห็นลูกเดินตอบแตะหรือคานนะครับจะตกระเบียงไปพ่อแม่ตกใจวิ่งไปดึงตัวลูกมาเห็นลูกของตัวเองคลานไปจะไปหยิบเอาถ่านร้อนๆหรือวัตถุที่เป็นอันตรายพ่อแม่ไปดึงเอามาด้วยความรักด้วยความเมตตาต่อลูกเมื่อลูกโตขึ้นลูกก็รู้แล้วแหละว่าการไปอยู่ใกล้ระเบียงที่ไม่มีรั้วมันอันตรายนะครับฐานไฟแดงๆมันเป็นอันตรายไม่ไปจับต้องละแม่ก็หมดห่วงแต่ว่าเมื่อลูกออกจากบ้านไปเรียนหนังสือไปทำงานมันยังมีอันตรายที่มาจากบาปเยอะแยะซึ่งแม่ไม่สามารถจะคอยควบคุมได้แล้ววันหนึ่งแม่ต้องจากเราไปใครล่ะจะคอยเตือนลูกของตัวเองไม่ให้ไปโดนไฟนรกบนโลกใบนี้นะครับมันก็คือการปฏิบัติศาสนกิจต้องทำอยู่เป็นประจำทำที่ไหนก็ได้ไม่เฉพาะที่ต้องมัสยิดจะทำที่ทำงานทำที่บ้านทำกลางสนามก็สามารถที่จะทำได้เพราะศีลไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดมันต้องอยู่กับตัวมนุษย์ทุกคนนะครับที่จะต้องปฏิบัติเพื่อปกป้องรักษาตัวเองให้พ้นจากไฟนรกฉะนั้นอิสลามจึงถือว่าเด็กทุกคนที่เสียชีวิตก่อนถึงวัยผู้ใหญ่นะครับเด็กทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่นับถือศาสนาใดหากเสียชีวิตก่อนถึงวัยผู้ใหญ่ตามเกณฑ์อิสลามที่กำหนดไว้เมื่อกี้เนี่ยนะครับไม่ต้องตกนรกเพราะยังไม่บรรลุวุฒิภาวะ เมื่อไม่ต้องตกนรกไปอยู่ที่ไหนล่ะครับก็ต้องไปอยู่สวรรค์นะครับเพราะมี2ที่เท่านั้นที่ไปหลังความตายไม่นรกก็สวรรค์สยามพารากอนไม่มีไม่นรกก็สวรรค์นะครับอันนี้พวกคุณที่นั่งอยู่ที่นี้นะครับมีใครอายุต่ำกว่า12ยกมือครับมีไหมมีใครอายุต่ำกว่า12ยกมือไม่มีใครอายุต่ำกว่า12นะครับในห้องนี้เพราะฉะนั้นการจะได้เข้าสวรรค์ฟรีๆคงไม่มีนะสำหรับคุณถ้าคุณอยากจะเข้าสวรรค์นะครับคุณก็จะต้องอยู่บนทางที่จะนำคุณไปสู่สวรรค์ซึ่งหนทางเนี้ยนะครับเราเรียกว่าทางนะครับที่พระเจ้าได้ประทานมาให้แก่มนุษย์ตั้งแต่มีมนุษย์คนแรกบนโลกใบนี้คืออาดัมแล้วก็ฮาวาแนวทางนี้เนี่ยพระเจ้าให้มาเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้มนุษย์เดินกลับไปเพราะว่าเมื่ออาดัมกับฮาวาทำผิดฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าทั้งที่เห็นฉากการปฏิเสธคำสั่งของพระเจ้าโดยซาตานแล้วเนี่ยนะครับว่าต้องได้รับผลกรรมอย่างไรแต่อาดัมฮาวาแม้จะเห็นนะครับซาตานทำผิดแล้วถูกลงโทษแต่อาดัมก็ยังหลงเชื่อคำล่อลวงของซาตานนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ต้องลงโทษเช่นเดียวกับลงโทษซาตานนะครับโดยให้อาดัมฮาวามาอย่างโลกนี้มีลูกมีหลานนะครับแล้วก็ส่งซาตานมายังโลกนี้ด้วยเพราะมันขอต่อพระเจ้าว่าอาดัมเนี่ยทำให้มันต้องทำผิดคือมันทำผิดแล้วมันยังโทษอาดัมไม่สำนึกนะครับมันจึงต้องถูกลงโทษมันถูกส่งมายังโลกนี้ด้วยแต่อาดัมเนี่ยนะครับทำผิดแล้วขอโทษต่อพระเจ้านะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่พระองค์บอกว่าเมื่อทำผิดแล้วต้องถูกส่งมาอย่างโลกนี้อาดัมกับฮาวาจึงเป็นบรรพบุรุษของมนุษยชาติเราทุกคนนะครับบนโลกใบนี้เป็นลูกหลานของอาดัมและผมเชื่อว่าทุกคนต้องการจะกลับไปสู่สวนสวรรค์ที่บรรพบุรุษของเราคืออาดัมและฮาวานะเคยอยู่มาก่อนทางนั้นได้ถูกประทานมาเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านมาจากพระเจ้าสู่บรรดานบีและบรรดานบีเนี่ยมาบอกให้แก่เราอิสลามจริงแล้วไม่ใช่คำว่าศาสนานะแต่ว่าภาษาไทยเราไปแปลคำว่าศาสนาพอแปลคำว่าศาสนาเนี่ยนะครับเราก็นึกถึงเรื่องพิธีกรรมการสวดมนต์การทำบุญทำทานหรือการไปแสวงบุญแค่นี้คนมุสลิมก็เข้าใจแค่นี้แต่ความจริงแล้วอิสลามมันคือ way of life แนวทางในการใช้ชีวิตที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เรานะครับเพราะพระองค์สร้างมนุษย์มาพระองค์บอกด้วยนะครับว่าทรงสร้างมาจากดินบ่าววิญญาณให้แล้วมนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องจริงเราปฏิเสธไม่ได้ความอ่อนแอความไม่รู้ของเราเนี่ยนะครับมันแย่ยิ่งกว่าสัตว์อีกลูกแพะลูกแกะลูกวัวลูกควายลูกเก้งลูกกวางลูกม้าคลอดออกมาจากท้องแม่ได้ประมาณ10 นาทีแล้วก็ตัวแห้งปั๊บมันก็ยืนขึ้นละงนเงียนงนเงียนสักพักแล้วมันก็เดินเดินได้ก็พักหนึ่งมันรู้ด้วยครับว่าแม่ของมันเนี่ยตัวไหนมันก็เดินหรือไม่ก็วิ่งไปหาแม่ของมันแล้วก็ดูดนมจากเต้านมของแม่มันเพื่อการมีชีวิตรอดต่อไปในอนาคตแต่ทารกมนุษย์เป็นอย่างสัตว์ไหมเราสู้สัตว์ไม่ได้กว่าเราจะเดินได้ต้องตั้งไข่ล้มต้มไก่กินเป็นเวลาตั้งกี่ปีกว่านะครับกว่าเราจะพูดได้พ่อแม่ก็ต้องสอนให้เรียกพ่อแม่เรียกป้าเรียกม้าครับแล้วทั้งเราพูดได้กว่าจะเรียนรู้วิชาการอื่นๆนะครับก็ต้องส่งไปเรียนในโรงเรียนเพื่อที่จะได้รับความรู้นะครับนั่นเนี่ยนะครับเราอ่อนแอกว่าสัตว์นั่นเรื่องชีวิตเนี่ยนะครับเราไม่ได้เป็นเจ้าของเราไม่ได้เป็นคนสร้างเราจึงจำเป็นที่ต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตเพราะเมื่อเราไปซื้อเครื่องยนต์กลไกหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมานะครับสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเราต้องเรียนเขามีแมนนวลมีคู่มือในการใช้เครื่องยนต์กลไกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อะไรก็แล้วแต่เราต้องเรียนรู้จากคู่มือที่เขาให้มานะครับกับสิ่งที่เราไปซื้อคือเครื่องยนต์กลไกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ แล้วถ้าหากว่าโอ้โหคู่มือมันหนาหนังสือตัวเล็กๆอ่านลำบากถ้ามีคนนะครับมาคอยบอกเราว่าโอเคกดปุ่มนี้นะครับเลื่อนปุ่มนั้นนะครับโอเคเราก็ใช้เราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้นะครับเพราะเราไม่ได้เป็นคนสร้างเครื่องยนต์กลไกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เราจึงจำเป็นต้องมีคู่มือหรือก็เรียนรู้ในการใช้ชีวิตก็เช่นกันมันไม่ได้เป็นของเราเราไม่ได้เป็นคนสร้างนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเราต้องการใช้ชีวิตเราจึงจำเป็นต้องมีคู่มือเพราะฉะนั้นคู่มือการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับ พระเจ้าเนี่ย ได้ให้มาแก่มนุษย์ในรูปของคัมภีร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์พระเวทคัมภีร์พระไตรปิฎกนะครับคัมภีร์โตราคัมภีร์ไบเบิลนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือคัมภีร์คุรอานอันนี้คือ Manual of Life ซึ่งคุณจะต้องศึกษาคุณมาโลกนี้นะครับคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้ศาสนาเนี่ยไม่ได้เพราะคัมภีร์ที่เป็นคู่มือในการใช้ชีวิตคุณมันมีอยู่แล้วเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องเรียนรู้เหมือนกับคุณไปต่างประเทศนะครับอย่างเช่นที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับคุณไปคายหมากฝรั่งนะครับหรือว่าคุณแก้ผ้าอยู่บนอพาร์ตเมนต์ตามลำพังไม่มีใช่ห้องของคนอื่นถ้าตำรวจเขาเห็นเขาจับคุณคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้กฎหมายเนี่ยไม่ได้นะก็ไม่ฟังนะครับคุณต้องรู้นะครับเพราะนั้นการมาโลกนี้เนี่ยนะครับคุณจำเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตนะครับคือแนวทางในการใช้ชีวิตที่จะพาคุณกลับไปนะครับอิสลามเนี่ยนะครับเป็นดีนในภาษาเรียกว่าดีนดีนแปลว่า way of life ถ้าเป็นภาษาบาลีสันสกฤตเรียกว่ามรรคเดี๋ยวทุกผู้คนรู้กันนะมรรคแปดสัมมาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาวาจาอันนี้คือมรรคแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับภาษาจีนเรียกเต๋าเต๋าแปลว่าแนวทางนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางในการใช้ชีวิตเนี่ยพระเจ้าได้ประทานมาให้แล้วเพราะพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างชีวิตปัญหามันอยู่ที่ว่าคุณจะมาอยู่บนทางไหมถ้าจะไปสวรรค์ตรงนี้นะครับก็เป็นทางเลือกของคุณเพราะชีวิตเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของ A B C D A B C D B คือ birth เกิดมาแล้ว D คือ death ตายช่วงระหว่าง B กับ D birth กับ death เกิดกับตายเนี่ยมันมีตัว C อยู่ C ก็คือ choice มี chance มี choiceครับคุณมีโอกาสที่จะเลือกด้วยตัวของคุณเองในฐานะที่คุณมีสติปัญญามีเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติส่วน A คืออัลลอฮ์นะครับที่ให้ B คุณให้ D คุณครับคุณเลือกเองไม่ได้คุณเกิดมาแล้วพระเจ้าให้คุณเกิดคือตัว B และพระเจ้าก็กำหนดตัว D ว่าคุณต้องตายและพระเจ้าก็ให้ตัว C กับคุณอีกอัลลอฮ์ให้ตัว C กับคุณเพื่อให้คุณเลือกปัญหาว่าคุณจะเลือกหรือไม่นะครับแล้วพระองค์ก็ในฐานะที่เป็นเจ้าของสวรรค์วางเงื่อนไขไว้ง่ายๆในการเข้าพบพระเจ้าได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ก็คือมีสองอย่างนะครับนั่นก็คือเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวและเชื่อฟังพระองค์เชื่อกับเชื่อฟังไม่เหมือนกันนะครับเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวที่เราจะเคารพสักการะกราบไหว้บูชาวิงวอนบนบานอธิษฐานและเชื่อฟังพระองค์นะครับตามที่นบีของพระองค์เนี่ยนำมาสอนคุณนี่คือเงื่อนไขแรกในการที่คุณจะได้เข้าสวรรค์เพราะว่าเจ้าของสวรรค์คือพระเจ้าเขาตั้งกฎอย่างนี้เอาไว้นะครับเหมือนกับเราเป็นเจ้าของบ้านก็ตั้งกฎเอาไว้ว่าคนจะเข้าบ้านของเราต้องเป็นลูกภรรยาของเราเท่านั้นนะครับตั้งเอาไว้คนอื่นจะเข้าไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเจ้าของสวรรค์เขาตั้งกฎเอาไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าคำว่าอิสลามเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เราดูนะครับเพื่อทำความเข้าใจโอเคว่ามาเข้าใจอิสลามกันเถิดเนี่ยนะครับโอเคโดยภาษาเนี่ยหมายถึงความสันตินะครับหมายถึงการนอบน้อมยอมตนต่อพระเจ้านี่คือความหมายทางภาษาออกสอบทุกครั้งนะครับผมไม่ได้บอกใบ้นะอิสลามแปลว่าความสันตินะครับ การนอบน้อมยอมตนกับพระเจ้านั้นหมายความว่าพระเจ้าสั่งอะไรเราทำตามพระเจ้าห้ามอะไรเรางดเว้นนี่คือการนอบน้อมยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วถ้าหากว่าเป็นความหมายทางวิชาการก็คือความสันติที่เกิดจากการนอบน้อมยอมตนต่อพระเจ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่าเราเล่นฟุตบอลเตรียมการมาอย่างดีฝึกซ้อมมาอย่างดีหมายที่จะชนะแต่เกิดแพ้ถ้าเราไม่ยอมรับความพ่ายแพ้เราจะไม่มีความสุขเลยจะมาบอกว่าฟุตบอลแพ้คนไม่แพ้มันก็อลละเวงคือถ้ายอมรับความพ่ายแพ้ซะว่ากีฬามันก็มีชนะมีความพ่ายแพ้ถ้ายอมรับคือการยอมจำนนต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ความสงบก็ตามมาอันนี้มุสลิมก็หมายถึงผู้ที่หรือสิ่งที่ยอมจำนนต่อพระเจ้านะครับผมใช้คำนี้ก็เพราะว่าการเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ได้หมายเฉพาะคนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าในจักรวาลเนี่ยถ้าคุณเบิ่งมองขึ้นไปบนท้องฟ้าคุณจะพบดาวนับแสนล้านดวงโคจรกันอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่สับสนโอลหม่านบ้าบอคอแตกเหมือนสังคมมนุษย์ดาวนับแสนล้านดวงมันอยู่ร่วมกันนะครับก็เพราะมันมีปัจจัยอยู่สองอย่างนั่นก็คือมันมีอธิปไตยหรืออำนาจสูงสุดในท้องฟ้าที่เป็นผู้สร้างดวงดาวดวงดาวไม่ได้เกิดขึ้นมาเองนะครับมีอธิปไตยคืออำนาจของผู้สร้างแล้วก็สิ่งถูกสร้างก็คือดวงดาวดวงดาวมันเชื่อฟังพระเจ้านะครับด้วยการเชื่อฟังอำนาจสูงสุดคืออธิปไตยในจักรวาลเนี่ยนะครับทำให้ดาวนับแสนล้านดวงอยู่ร่วมกันอย่างสงบโลกเราก็เป็นดาวเล็กๆดวงหนึ่งในระบบจักรวาลนะครับถูกกำหนดไว้ต้องอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ93ล้านไมล์หมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงหมุนรอบดวงอาทิตย์365เป็น1/4วันดังที่เราเรียนรู้กันมาถ้าว่าวันหนึ่งโลกอุทธรณ์ต่อพระเจ้าว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพงหมุนมานานแล้วเวียนหัวขอหยุดหมุนสัก2 วิ 3 วิคุณรู้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นถ้าโลกฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าแม้แต่วินาทีเดียวนะครับแรงดึงดูดจะหมดทุกสิ่งทุกอย่างจะลอยเทงเต้งหมดเรื่องนี้ไม่ได้มีกล่าวเอาไว้ในหลักการทางวิทยาศาสตร์เพิ่งมาทีหลังคัมภีร์กุรอานนะครับคัมภีร์พระเวทก็กล่าวเอาไว้นะครับโลกนี้อยู่ไม่ได้ถ้าปราศจากการเชื่อฟังพระเจ้าเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าจักรวาลที่ประกอบด้วยดาวนับแสนและดวงจึงเป็นอาณาเขตแห่งความสงบเพราะมันเชื่อฟังอธิปไตยคืออำนาจสูงสุดนั่นคืออำนาจของพระเจ้านะครับโอเคทีนี้บนโลกเราใบนี้เนี่ยมีสิ่งที่ดาวดวงอื่นไม่มีนั่นคือชีวิตคนและก็ชีวิตสัตว์เราไม่ต้องพูดถึงชีวิตสัตว์เอาว่าชีวิตคนซึ่งเป็นชีวิตของเราในร่างกายของเรามีร่างกายมีอวัยวะนับร้อยชิ้นที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นมาเองนะครับมันถูกสร้างขึ้นมาและการสร้างก็เหมือนกับการสร้างดวงดาวไม่ได้เป็นการสร้างแบบทอดลูกเต๋าและไม่ได้การเป็นการทอดแบบโดยบังเอิญหรือสุ่มเสี่ยงนะครับมีการจัดวางเอาไว้นะครับว่าหัวใจอยู่ในดาวอกซ้ายนะครับปอดมีหน้าที่ฟอกโลหิตอยู่ในช่วงอกสองข้างนะครับกระเพาะมีหน้าที่ย่อยอาหารลำไส้มีหน้าที่ลำเลียงของเสียออกจากร่างกายตราบใดที่อวัยวะในร่างกายของเราปฏิบัติตามกฎที่พระองค์ได้ทรงวางเอาไว้กฎทางชีวภาพตามนั้นร่างกายของเราก็เป็นปกติสุขความปกติสุขนะครับที่เกิดขึ้นจากการยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้านะครับเราเรียกว่าอิสลามซึ่งใดก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเราเรียกว่ามุสลิมเพราะฉะนั้นดาวนับแสนล้านดวงร่างกายของเราผมขีดเส้นใต้นะครับร่างกายของเราเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้วโดยทางร่างกายเหมือนกับบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีอวัยวะเหมือนกันมันก็ถูกพระเจ้าสร้างมาและเราไม่สามารถที่จะไปสั่งเปลี่ยนได้มันจะเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังเราทั้งที่มันอยู่ในตัวเราสามารถสั่งหัวใจได้ไหมว่าวันนี้คึกขอเต้นจังหวะเรเก้200ครั้งต่อนาทีไม่ได้หรอกครับคุณสั่งไม่ได้ดังนั้นที่มันอยู่ในหัวใจเพราะมันเชื่อฟังพระเจ้าเพื่อให้คุณเนี่ยมีชีวิตเป็นปกติสุขความปกติสุขที่เกิดขึ้นจากการที่อวัยวะยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเนี่ยเราเรียกว่าอิสลาม สิ่งใดก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเราเรียกว่ามุสลิมเพราะฉะนั้นโดยทางร่างกายทั้งมนุษย์และสัตว์เป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้วแต่มนุษย์เนี่ยแตกต่างจากสัตว์ก็ตรงที่ว่ามนุษย์ได้รับของขวัญชิ้นเลิศที่สัตว์ทั้งหลายไม่ได้รับนั่นคือสติปัญญาสัตว์ไม่ได้รับแม้จะมีสมองมีแต่มนุษย์เท่านั้นนะครับที่ได้รับสติปัญญาเป็นของขวัญชิ้นเลิศมนุษย์เป็นของพันเดียวจริงๆมนุษย์ถึงคิดได้และยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่สัตว์ไม่ได้รับแต่มนุษย์ได้รับนั่นคือเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติเพราะนั้นสัตว์ทั้งหลายยกตัวอย่างปศุสัตว์พวกแพะแกะวัวควายที่ต้องกินใบไม้ใบหญ้าจนกระทั่งตายไม่มีสิทธิ์มากินเลือกกินไก่ย่างน้ำตกซกเล็กผิดกับมนุษย์เราได้รับอาหารมากมายนะครับทั้งพืชป่าผลไม้เนื้อสัตว์นานาชนิดวางไว้ข้างหน้าเราเยอะแยะพระองค์บอกกินตามสบายแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์บอกนะครับบอกด้วยว่าอย่ากินนะไม่กินก็ไม่ตายกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์เกิดโทษซะด้วยซ้ำไปเช่นเลือดสิ่งมึนเมาเนื้อของสัตว์ที่ตายเองเนื้อของสัตว์ที่มีเขี้ยวนะครับมีกล่าวอยู่ในทุกคัมภีร์ครับอยากกินนะไม่กินก็ไม่ตายกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์เกิดโทษซะด้วยซ้ำไปแต่ตรงนี้ในฐานะที่เรามีสติปัญญาและเรามีเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติพระองค์ไม่บังคับหากว่าใครนะครับเลือกที่จะเชื่อและเชื่อฟังพระองค์คนผู้นั้นก็เป็นมุสลิมนะครับโดยสติปัญญาหลังจากที่ร่างกายเป็นมุสลิมไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะนั้นการเป็นมุสลิมนะครับไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็นเพราะว่าคุณพอมีคุณพ่อคุณแม่เป็นมุสลิมคุณถึงจะเป็นมุสลิมได้ไม่ใช่ว่าคุณต้องเกิดในประเทศมุสลิมคุณถึงจะเป็นมุสลิมได้ความเป็นมุสลิมมันเริ่มต้นตั้งแต่คุณยอมรับพระเจ้าที่ภาษาเรียกว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงพระองค์เดียวที่คุณจะเคารพสักการะกราบไหว้บูชาวิงวอนบนบานที่ถอนอธิษฐานแล้วคุณจะเชื่อฟังพระองค์ตรงนั้นแหละครับคุณเริ่มต้นเป็นมุสลิมนะครับโดยการกล่าวคำปฏิญาณว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์ตรงนั้นนะครับถ้าใครกล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับคุณคือผู้โชคดีที่มุสลิมเดิมๆอย่างผมเนี่ยอิจฉาเพราะอะไรครับอิจฉาก็เพราะว่าพระเจ้าได้สัญญาว่าใครก็แล้วแต่ที่กล่าวคำปฏิญาณยอมรับความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าและยืนยันว่าจะปฏิบัติศาสนาพระองค์นะครับพระเจ้าจะอภัยบาปในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดให้มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วมันทำบาปด้วยกันทุกคนแหละทำผิดทำบาปกันมาแต่บางคนไม่รู้ไงคุณเลือกไม่ได้คุณเกิดในครอบครัวที่ไม่เป็นมุสลิมนะครับพระเจ้าก็อภัยบาปให้และการได้รับอภัยบาปมันเป็นเงื่อนไขแรกนะครับที่เราจะได้รับเข้าสู่สวรรค์นั่นก็คือผู้โชคดีอย่างผมเนี่ยไม่ได้รับอภิสิทธิ์อันนี้นะเพราะว่าเมื่อผมเกิดในครอบครัวของมุสลิมพ่อแม่ของผมเนี่ยก็จะต้องส่งผมมาเรียนศาสนาเพื่อที่ว่าผมจะได้รู้หลักอิสลามปฏิบัติศาสนกิจได้นะครับผมจึงไม่ได้รับอภิสิทธิ์อันนี้จึงต้องขออภัยบาปต่อพระเจ้าทุกวันในการละหมาดเพราะรู้ว่าพระองค์เนี่ยนอกจากเป็นผู้สร้างผู้ประทานปัจจัยยังชีพแล้วพระองค์ยังเป็นผู้ที่ทรงให้อภัยและรักที่จะให้อภัยจนถึงขณะที่เรียกว่าหากมนุษย์บนโลกใบนี้นะครับไม่ทำผิดเลยพระองค์จะล้างมนุษย์พันนี้ออกไปให้หมดเพราะไม่ทำผิดกันแล้วก็ให้มีมนุษย์รุ่นใหม่เกิดขึ้นเพื่อให้มนุษย์ได้ทำผิดเพื่อที่พระองค์จะได้ให้อภัยเพราะฉะนั้นคุณจะทำผิดมาขนาดไหนก็แล้วแต่พระองค์พร้อมที่จะให้อภัยถ้าคุณmake a U-turnหันกลับไปหาพระองค์สำนึกผิดและขออภัยโทษต่อพระองค์นะครับคราวนี้เรามาดูต่อไปนะครับว่าอิสลามก็คือสารที่พระเจ้าได้ประทานมาเพื่อเป็นระบอบการดำเนินชีวิตกับมนุษย์ผ่านทางนบีต่างๆแล้วก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยของนบีมุฮัมมัดเป็นระบอบการดำเนินชีวิตที่ครอบคลุมพฤติกรรมของมนุษย์ในทุกๆด้านตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายตั้งแต่ในเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมเรื่องประเทศชาติเพราะว่าอิสลามเนี่ยเปรียบเสมือนกับกฎหมายในการดำเนินชีวิตนะครับไม่ใช่มีเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเดียวมันยังมีเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องของการแต่งงานเรื่องของการหย่า เพราะว่าอิสลามเป็นกฎหมายมาก่อนที่โลกนี้จะมีรัฐบาลมีรัฐสภามาร่างกฎหมายนะครับเป็นแหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบสิ่งต่างๆมากมายนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าทำไมเราจึงต้องการศาสนานะครับนั่นคือมนุษย์ต้องการกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตอันนี้เข้าใจได้นะครับคุณตั้งบริษัทขึ้นมาคุณก็ต้องมีกฎในบริษัทแล้วคุณก็ต้องการให้พนักงานในบริษัทของคุณเนี่ยปฏิบัติตามกฎระเบียบเช่นเดียวกับประเทศที่มีกฎหมายมีรัฐธรรมนูญก็ต้องการให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎตามระเบียบนะครับมนุษย์ต้องการมาตรฐานทางศีลธรรมนะครับเพื่อจะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วนะครับซึ่งใครจะมาตั้งเองไม่ได้เพราะมนุษย์เนี่ยนะครับมีเกณฑ์ในการตัดสินเรื่องผิดถูกชั่วดีเนี่ยต่างกันนะครับบางคนบอกว่าถ้าสั้นไม่ถึงหูอย่าเรียกหนูว่าใบเตยมันจะสั้นขนาดไหนนะครับเพราะนั้นมันจึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยก็มาจากผู้สร้างมนุษย์นะครับเพราะองค์ทรงรู้ดีที่สุดว่าอะไรดีอะไรไม่ดีสำหรับมนุษย์มนุษย์ต้องการหลักประกันในการทำดีนะครับเหมือนกับการทำงานที่คุณทำงานแล้วคุณต้องการได้รับผลตอบแทนต้องการได้รับโบนัสนะครับต้องการได้รับสวัสดิการต่างๆแต่ถ้าหากว่าคุณทำดีแล้วคุณไม่รับการตอบแทนความดีในขณะที่คนทำชั่วนะครับได้ดิบได้ดีมีหน้ามีตาในสังคมคุณก็จะเกิดความรู้สึกว่างั้นเราจะทำความดีไปหาสวรรค์วิมานอะไรนะครับคนทำชั่วอย่างได้ดีมีถมไปแค่คิดว่าจะไม่ทำดีโลกนี้ก็ไม่น่าอยู่แล้วแต่เพราะศาสนาให้หลักประกันว่าสวรรค์มีไว้สำหรับตอบแทนคนทำดีเพื่อพระเจ้าพระเจ้าจะตอบแทนเพราะฉะนั้นบนโลกนี้จึงมีบางคนที่หลายคนมองว่าเป็นคนบ้าเพราะยังปฏิบัติศาสนาอยู่เพราะเขาหวังการตอบแทนจากพระเจ้าในโลกหน้าซึ่งเป็นการตอบแทนที่มากมายและยาวนานกว่านะครับแล้วก็มนุษย์เนี่ยนะครับต้องการคำตอบเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองว่าตัวเองเป็นใครตัวเองมาจากไหนตัวเองมาโลกนี้ทำไมตัวเองมาอยู่ในโลกนี้อยู่ในสถานะอะไรนะครับวัตถุประสงค์ของชีวิตคืออะไรตายแล้วไปไหนโลกหน้าเป็นอย่างไรมันเป็นคำถามสั้นๆแต่ต้องการคำตอบที่ถูกต้องเพื่ออะไรครับเพราะได้คำตอบมาผิดชีวิตก็จะผิดเพี้ยนไปนะครับวิทยาศาสตร์มันให้คำตอบเรื่องนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าในศาสนาเนี่ยจะให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อให้คุณเนี่ยนะครับได้อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องนะครับอันนี้นะครับเราต้องการจะชี้เห็นว่าทุกอย่างต้องมีกฎนะครับจักรวาลก็มีกฎของมันนะครับร่างกายของเรานะครับก็มีกฎคอยควบคุมกฎชีวภาพและแน่นอนครับเมื่อพระเจ้าสร้างกฎให้กับจักรวาลสร้างกฎให้แก่ร่างกายอวัยวะของเรานะครับพระองค์ก็ต้องสร้างกฎทางศาสนาเพื่อที่จะคอยควบคุมพฤติกรรมของเราความต่างมันอยู่ตรงที่นะครับทุกสิ่งที่เป็นวัตถุนะครับมันยอมปฏิบัติตามเพราะมันไม่มีทางเลือกแต่ว่าสำหรับมนุษย์เราเนี่ยนะครับพระเจ้าประทานสติปัญญานะครับประทานเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติให้กับเราเพราะฉะนั้นนะครับเมื่ออยู่บนโลกนี้แล้วเราจึงมีบททดสอบสารพัดบททดสอบเคราะห์กรรมทุกชนิดที่เกิดขึ้นคือบททดสอบจากพระเจ้าว่าเรายังศรัทธามั่นในพระองค์หรือไม่นะครับความสุขความเจริญก้าวหน้านะครับตำแหน่งการงานที่ดีขึ้นเงินทองไหลมาเทมาเป็นความสุขนะครับก็เป็นบททดสอบเช่นเดียวกันว่าเมื่อคุณได้รับสิ่งเหล่านี้แล้วคุณจะขอบคุณพระเจ้าในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ทรงประทานให้คุณหรือไม่มันแฝงไว้ด้วยบททดสอบนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้ชีวิตเนี่ยเราจึงจะต้องมีสตินะครับคือเมื่อได้สิ่งที่ดีมาไม่ใช่ลิงโลดนะครับแล้วทะนงว่าฝีมือของเรานะครับพอทะนงในตัวเองปั๊บก็ดูถูกคนอื่นว่ากระจอกสู้เราไม่ได้เห็นไหมมันจะตามมาเป็นแพ็กเกจเหมือนกับความดันเบาหวานโรคหัวใจมันมาเป็นแพ็กเกจเลยนะครับดังนั้นศาสนาจะสอนศิลปะให้กับเราว่าเมื่อเวลาเรามีความสุขควรจะต้องขอบคุณพระเจ้าเมื่อเวลาทุกข์ควรจะต้องครองตนอย่างไรให้ตัวเราเองมีความสุขตามอัตภาพแม้ตัวเราเองจะอยู่บนกองทุกข์แต่ยังมีความสุขตามอัตภาพที่เศรษฐีหลายคนยังอิจฉานะครับนี่คือศิลปะในการใช้ชีวิตศาสนาก็จะสอนให้เรามีความสัมพันธ์นะครับกับพระเจ้าโดยการปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่รอบข้างทั้งที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับอำนาจเบื้องบนคือพระเจ้าค ความสัมพันธ์ระดับระนาบนะมันก็จะดีไปด้วยผมยกตัวอย่างเวลาคุณเข้าไปในเขตพระราชฐานเพื่อไปพบในหลวงคุณเข้าไปพบในหลวงนะครับด้วยความเคารพนะครับในเขตพระราชฐานเนี่ยนะครับมีต้นไม้มีสัตว์ทรงเลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวทั้งนกทั้งไก่อะไรก็แล้วแต่เมื่อคุณเข้าไปพบในหลวงในเขตพระราชฐานด้วยความเคารพนะครับคุณจะไม่ไปเด็ดใบไม้เด็ดดอกไม้แล้วก็ไปทำร้ายหรือว่าไปเตะสุนัขทรงเลี้ยงนะครับหรือว่าไปยิงนกในเขตพระราชฐานความสัมพันธ์นะครับที่ดีกับในหลวงนะครับมันทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราในเขตพระราชฐานแต่ว่าจักรวาลนี้รวมทั้งโลกเราด้วยเนี่ยมันอยู่ในเขตพระราชฐานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เจ้าผู้ทรงสร้างเพราะนั้นนะครับถ้าหากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้ารู้จักพระเจ้าความสัมพันธ์ที่ดีคืออะไรคือการปฏิบัติศาสนกิจที่พระเจ้าได้กำหนดเอาไว้เช่นเรื่องการละหมาดการถือศีลอดนะครับการบริจาคทานต่างๆนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระเจ้าด้วยความสัมพันธ์อันนี้ทำให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงเฝ้าดูเราอยู่สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับเป็นสิ่งของพระองค์ทุกสิ่งพระองค์สร้างมาเป็นของพระองค์เพราะฉะนั้นเราก็จะปฏิบัติต่อสิ่งที่อยู่รอบข้างเราด้วยดีนะครับโอเคอันนี้ให้เรารู้ว่าครับว่าศาสนาเนี่ยอิสลามเนี่ยถูกประทานมาผ่านนบีต่างๆไม่ได้ผ่านเราโดยมาถึงเราโดยตรงนะครับแต่ผ่านมาทางนบีต่างๆซึ่งเราจะเรียนรู้รายละเอียดกันในวันข้างหน้านะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเส้นทางชีวิตในอิสลามที่บอกให้เรารู้ว่านะครับหลังจากตายไปแล้วเนี่ยนะครับมันยังไม่จบนะเราจะต้องไปรอกันในล็อบบี้โลกสุสานเพื่อรอวันสิ้นโลกแล้วต้องถูกฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาเพื่อรอรับสิ่งที่เราได้กระทำเอาไว้นะครับแล้วก็ในเมื่อเรามีชีวิตแล้วนะครับชีวิตเราประกอบไปด้วยร่างกายวิญญาณสติปัญญาอิสลามสอนให้รู้ว่าชีวิตเป็นของพระเจ้าเราจะต้องดูแลรักษาชีวิตของตัวเองและก็ของผู้อื่นรักษาชีวิตของตัวเองให้สะอาดผ่องแผ้วแล้วก็นำผ่านชีวิตให้ไปถึงเป้าหมายในโลกหลังความตายความสำเร็จในโลกนี้นะครับมันก็เป็นความสำเร็จแค่ทางชีวิตส่วนหนึ่งแต่ความสำเร็จในชีวิตที่สมบูรณ์คือชีวิตในโลกหน้านะครับแล้วก็เราได้เห็นว่าโครงสร้างของอิสลามเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยหลักศรัทธาแล้วก็หลักปฏิบัติศรัทธาเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นว่าใครจะศรัทธาหรือไม่จึงต้องมีการปฏิบัติศาสนกิจถึงจะรู้ว่าใครเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงแล้วก็คือการปฏิบัติจริยธรรมจากความศรัทธาความศรัทธาจะไม่สมบูรณ์จนกว่ามันจะถูกแสดงออกมาด้วยจรรยามารยาทที่ดีงามนะครับในเรื่องของหลักปฏิบัติเนี่ยก็เป็นเรื่องของศาสนกิจซึ่งในวันหนึ่งนะครับเราปฏิบัติไม่กี่นาทีละหมาด5เวลารวมแล้วก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของสังคมนะครับที่เราอยู่ท่ามกลางคนต่างๆเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวนะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจทำมาหากินนะครับเรื่องของการปกครองนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมีอยู่ในอิสลามดังนั้นผมอยากสรุปสุดท้ายนะครับว่าจริงๆแล้วการเรียนรู้อิสลามคือการเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้านี่คือสิ่งที่เราอยากจะสื่อให้คนที่สนใจอิสลามมาเรียนรู้ที่ได้เข้าใจนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเราอยากให้ทุกคนได้รับความรู้จริงๆนะครับเราจะต้องมีการประเมินผลซึ่งไม่มีการบังคับนะคุณจะสอบก็ได้และไม่สอบก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณต้องการใบประกาศนียบัตรนะครับคุณต้องผ่านการสอบทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัตินะครับไม่ทราบว่าพิธีกรบอกไปแล้วอย่างว่าใบประกาศนียบัตรเนี่ยมันเอาไปใช้สมัครงานไม่ได้บอกแล้วนะแต่ว่าบางที่นะครับไปใช้ประโยชน์ได้นะครับจะเป็นว่าที่ลูกเขยลูกสะใภ้นะครับบางทีเนี่ยทางบ้านเขาต้องการใบประกาศนียบัตรอันนี้โดยเฉพาะคนที่ไปแต่งงานทางใต้นะครับจะต้องผ่านการอบรมอยู่2วันแต่ถ้าคุณได้ใบประกาศนียบัตรที่นี่ไปนะครับทางใต้เนี่ยเขารับรองเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานนะครับใครต้องการได้ใบประกาศนียบัตรก็ต้องผ่านนะครับการสอบก็เขียนแล้วก็ปฏิบัติใครจะมาขอใบรับรองว่ามาเรียนที่นี่เฉยๆเราไม่ออกให้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังนะครับผมก็ขอ วิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับผู้ทรงสร้างชีวิตนะครับขอพระองค์ได้ทรงประทานความรู้และแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งหวังมากๆอยากจะให้เราได้พบกันในสถานที่อันบรมสุขนะครับหลังจากที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วซึ่งไม่มีทางใดที่จะไปอย่างสถานอันบรมสุขคือสวรรค์ในโลกได้นอกจากบนหนทางของศาสดาที่พระเจ้าได้ประทานมานะครับแล้วพระองค์ก็ส่งบรรดาศาสดาหรือคนดีๆมาคอยเตือนว่าให้เรามาเลือกเดินอยู่บนทางนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้รับความสุขด้วยกันขอบคุณทุกท่านครับที่ตั้งใจฟังนะครับสวัสดีครับวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับโอเคครับจะรับมันมาปิดเครื่องเราจะมาดูนะครับโครงการนะครับที่ได้มาปูพื้นฐานให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตรรุ่นที่ 4นะครับ